พลเอกวันลบรักสนะกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ปี2562ที่มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเรื่องที่สําคัญในการประชุมนะครับได้พิจารณาขายายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทุกอําเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นครับอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุขคีรินจังหวัดนาราธิวาสออกไปอีก3เดือนครับตั้งแต่วันที่20กันยายนจนถึงวันที่19ทธันวาคม2562นนี้เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ความดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ ขณะเดียวกันกออร,รอมนภาคสี่ส่วนหน้าได้เสนอขอปรับลดพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขณะที่จะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ต่อเนื่องหากพื้นที่ใดเป็นไปตามเป้าหมายที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกับอำเภอศรีสาคร ก็สามารถทำได้นอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้เตรียมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศตามมาตรา11ของพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระเบียบการใช้โทรศรัพท์เคลื่อนที่จากกระทรวง ICT มาเป็นกสทอชอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่นั่นเองครับ ซึ่งถ้าจำกันได้นะคะการปรับลดพื้นที่อาเภอการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็บอกว่าคือเป็นผลสำเร็จที่ส่งสัญญาณมาจากเรื่องของคณะการพูดคุยเจรจาก,กันก่อนหน้านี้เพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นนิทิศท,ทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆอันนี้ก็จะต้องมีการทบทวนแผนเพื่อพูดคุยกันต่อไป